วันนี้ผมมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับการเลือกตั้งนายกบอลของประเทศใครเนี่ยมันเกิดการต่อสู้กันของรัฐบาลเจอกันเองครับสวัสดีครับนี่คือคิดไซโคบ้านหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับวันนี้ผมมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศใครเน้นย้ำนะครับว่าประเทศใครบังเอิญครับประเทศนี้เนี่ยดันมีผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกบอลเนี่ย2คนเหมือนกันเลยเหมือนกับบ้านเราเลยครับที่จะมีการเลือกตั้งวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยนายกคนที่ลงคนที่1เนี่ยเขาก็เคยเป็นนายกมาก่อนในสมัยที่แล้วหมดวาระแล้วก็ตัดสินใจลงสมัยอีกครั้งนึงส่วนอีกฝั่งเนี่ยเขาก็เคยอยู่ในสภากรรมการชุดก่อนๆนู่นนะครับหลายสมัยด้วยกันพอเทียบกันแล้วฝั่งนายกคนก่อนดูได้เปรียบค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการประกาศพร้อมแล้วที่จะนั่งตำแหน่งสมัย2โดยมีคะแนนเสียงจากการสนับสนุนของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกี่เสียงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่เคยบอกว่าตัวเองมีเสียงในมือเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าน่าจะสู้กันได้แล้วก็มีโอกาสในการเอาชนะได้ด้วยเราต้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าเรื่องของการเลือกตั้งต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีการล็อบบี้หรือว่าพูดคุยเพื่อโน้มน้าวเจรจาถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับประเทศใครเนี่ยเขาก็มีล็อบบี้ยิสต์เหมือนกันครับจริงๆในอเมริกาเนี่ยเขามีเป็นบริษัทเลยนะครับแล้วก็ทำสัญญาจ้างกันเลยแล้วแต่รูปแบบของงานแล้วก็ธุรกิจบางคนที่แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ไปเลยก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเกิดการสู้กันระหว่างฐานเสียงทางการเมืองฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ขั้วของฝ่ายค้านแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งนายกบอลของประเทศใครเนี่ยมันเกิดการต่อสู้กันของรัฐบาลเจอกันเองครับน่าแปลกเหมือนกันเสียงของรัฐบาลเนี่ยแตกออกมาเป็น2ฝั่งแล้วก็มาสู้กันเองอยู่ที่ว่าใครจะมีล็อบบี้ยิสต์ที่ดีในการที่จะไปพูดคุยโน้มน้าวให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีกว่าผมได้ข่าวสารมานะครับว่าการเลือกตั้งนายกฟุตบอลของประเทศใครเนี่ยตัวแทนของผู้ท้าชิงไม่รู้ฝั่งไหนแหละไปหยอดคำหวานกับสโมสรที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งถ้าเลือกผม30ล้านแต่ผมไม่บอกสกุลเงินนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าประเทศใครก็ใช้สกุลเงินอะไรมันคือการให้ผลประโยชน์ตอบแทนหลังจากที่ตัวเองนั้นได้เข้ามารับตำแหน่งซึ่งมันสามารถพูดได้ให้ไม่ให้มันอีกเรื่องนึงซึ่งมันก็มีวิธีการอยู่แล้วแหละว่าจะไปตอบแทนกันยังไง2ฝั่งก็มีไม้เด็ดก็ดึงเอาบรรดานักการเมืองมาช่วยเลยครับซึ่งนักการเมืองเนี่ยต้องเป็นนักการเมืองระดับเจ้าพ่อเลยนะครับที่สามารถที่จะต่อรองมีคอนเนคชั่นที่กว้างขวางมากกว่าวงการฟุตบอลล็อบบี้ยิสต์ของทั้ง2ฝั่งความสามารถอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแต่แตกต่างกันด้วยบารมีครับฝั่งไหนดีกว่าก็มีโอกาสเอาชนะกันได้แบบไม่ยากเลยครับนี่คือที่มานะครับว่าทำไมถึงต้องมีล็อบบี้ยิสต์ในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามคนกลุ่มนี้นะครับก็ยังมีความหมายสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศใครเสมอมาไม่ว่าคุณจะต่อสู้กันในเชิงนโยบายมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีล็อบบี้ยิสต์คุณไม่มีทางเอาชนะได้นี่คือนิทานของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศใครครับกลับมาที่บ้านเราสำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเช็คคะแนนเสียงมาล่าสุดคาดคะเนกันคุณสมยศเนี่ยบอกเอาไว้ในวันประกาศนโยบายว่าจาก69เสียงเจ้าตัวมีอยู่ในมือแล้ว50เสียงที่พร้อมสนับสนุนให้เขาดำรงตำแหน่งนายกฟุตบอลอีกสมัยอีกฝั่งนึงเหลือ19คะแนนขาดลอยถ้าจะมีเสียงเปลี่ยนประมาณสัก 4-5 เสียงไม่ว่าจะเอียงไปทางคุณสมยศหรือว่าจะเอียงมาทางคุณพิญโยนิโรธมันก็ไม่ทำให้คะแนนมันออกมาสูสีนะครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าเสียงฝั่งของคุณสมยศคงไม่ได้เปลี่ยนไปขนาดจะไปเทให้คุณพิญโยนิโรธภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนเสียงที่จะทำให้คุณพิญโยนิโรธชนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหาเขาเพิ่มอีกอย่างน้อยเนี่ยเกิน10เสียงนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆผมก็เลยฟันธงได้ชัดเจนและผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้มองต่างกันครับว่าตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้มันได้ปิดตายไปตั้งแต่คุณสมยศนั้นแถลงนโยบายแล้วครับการจัดงานวันพรุ่งนี้ในการเลือกตั้งก็เป็นเพียงแค่การทำพิธีการให้สมศักดิ์ศรีเท่านั้นเองครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้อย่าลืมนะครับติดตามเราได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ Facebook คิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับชอบกดไลค์อยากแชร์คอนเทนต์เราก็เป็นพระคุณอย่างยิ่ง YouTube ก็พิมพ์คิดไซโค้งเหมือนกันเป็นชื่อภาษาไทยนะครับยอด Subscribe นะครับถ้าเมตตากดมาให้เราหน่อยนะครับจะได้หาคอนเทนต์ดีมาฝากกันในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวลุ้นกันว่าพรุ่งนี้ใครคือนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปสวัสดีครับ